สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อครูพนธพงศอยมาลานะครับหรือว่าครูฟิลนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารายาทในการชมหรือเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนะครับความสุขจากการเล่นกีฬาคุณค่าและความงามของการเล่นกีฬานะครับส่วนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับที่เราจะได้กันในวันนี้นั่นก็คือแสดงออกถึงการมีมารายาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยมี ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬานะครับตัวที่สองนะครับร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุขชื่นชมคุณค่าและความงามของกีฬานะครับ <S <S เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับคุณครูก็จะมาชวนนักเรียนคุยกันก่อนนะครับนักเรียนชอบรับชมการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างครับนะักเรียนกีฬาที่นักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันมีกีฬาอะไรบ้างนะครับส่วนตัวคุณครูเองนะครับคุณครูชอบดู ชอบชมกีฬาก็คือฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับแล้วก็เบสบอลนะครับส่วนกีฬาที่คุณครูมีโอกาสเข้าร่วมไปแข่งขันนะครับก็เป็นบาสเกตบอลแล้วก็ซอฟบอลนะครับแต่ว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าความมีน้ำใจักกีฬาแล้วก็ความมีมารยาทเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับมารยาทของผู้ชมกีฬาที่ดีนะครับ ก่อนที่เราจะไปเป็นผู้เล่นเนี่ยเราต้องเป็นผู้ชมก่อนใช่ไหมครับข้อแรกเลยนะครับไม่กล่าวถ้อยคําหรือแสดงกิริยาเยาะเย้ยถากถางผู้เล่นที่เล่นผิดพลาดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นทีมที่เราเชียร์หรือว่าทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมานะครับข้อที่2แสดงความยินดีนะครับกับผู้เล่นที่เล่นได้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นการปรบมือให้นะครับข้อต่อไปนะครับไม่กระทําตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเองนะครับเช่น ตะโกนลงไปขัดแย้งหรือว่าเถียงกรรมการนะครับที่ตัดสินในเกมนั้นนะครับต่อไปนะครับไม่เชียร์ในสิ่งที่เป็นการสอดเสียดในทางที่ไม่ดีกับฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าฝ่ายเราเองก็ตามนะครับต่อไปนะครับไม่กระทําสิ่งใดๆที่ทําให้ผู้ตัดสินหรือว่าเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยที่อยู่ในสนามจะปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่สะดวกนะครับต่อไปนะครับ คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับไม่กระทำสิ่งใดอันเป็นการกีดขวางสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในสนามนะครับต่อไปนะครับนักเรียนมารยาทของผู้เล่นหรือการแข่งหรือการแข่งขันที่ดีนะครับในการเล่นกีฬานะครับทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับนักเรียนควรที่จะปฏิบัติเป็นผู้เล่นเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นการเคารพกติกาหรือว่ารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไนะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ แต่ว่ามันก็จะมีอีกมากมายหลายอย่างนะครับในวันนี้คุณครูก็จะหยิบยกขึ้นมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับอย่างข้อที่1นนะครับแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับกีฬาที่นักเรียนแข่งหรือว่าเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นในกีฬาบาสแบดเทนนิสนะครับเราก็ควรที่จะใส่เสื้อที่มันเป็นแขนกุดหรือว่าเสื้อกล้ามนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยเราจะใช้ในการยืดแขนยกแขน บ่อยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใส่เสื้อที่มีแขนยาวมันก็จะดึงร้างแขนเราทําให้เราเล่นได้อย่างไม่เต็มที่นะครับต่อไปข้อที่2นะครับเมื่อพบคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะเริ่มทําการแข่งขันะเราควรที่จะทักทายหรือว่าแสดงความเป็นมิตรด้วยกันสวัสดีหรือว่าจับมือกันนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีเราจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดนะครับ ข้อที่4นะครับนักเรียนเราจะต้องควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติในการแข่งขันนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยหลุดโฟกัสจากเกมแล้วก็ทําให้เราเสียเปรียบนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นนักกีฬาที่เล่นเป็นคู่หรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยการให้กําลังใจกันกับคู่ตัวเองหรือว่าในทีมตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าเพื่อนเราจะทําผิดเราก็ต้องกระตุน้นแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนในทางที่ดีนะครับ ต่อไปข้อที่6นะครับไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคําที่ไม่สุภาพกับผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าจะทีมเราหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียมารยาทแล้วก็เป็นการยั่วยุให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหนะครับข้อที่7นะครับนักเรียนเราควรที่จะเคารพและยอมรับคําตัดสินของกรรมการในสนามนะครับเพราะว่าผู้ที่ชี้ถูกชี้ผิดในสนามนะครับก็คือกรรมการตัดสิน เราไม่สามารถเถียงได้นะครับต่อไปไม่กระทําสิ่งใดๆอันเป็นเจตนาในการถ่วงเวลานะครับเพราะว่าการแข่งแต่ละประเภทกีฬานะครับก็จะมีเวลาเป็นตัวกําหนดว่าในหนึ่งการแข่งขันหนึ่งแมตช์เนี่ยแข่งขันกี่นาทีนะครับถ้าเกิดเราได้เปรียบแล้วเราจงใจแสดงเจตนาที่จะถ่วงเวลานะครับก็จะทําให ทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียเปรียบและกรรมการก็อาจจะตัดสินค่าโทษเราได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่8ข้อที่9นะครับไม่กระทําการใดๆนะครับอันเป็นการย่วยุหรือกันแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างที่บอกไปครับเราควรที่จะควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่ไปเป็นผู้ที่ทําให้ผู้อื่นอารมณ์เสียไม่ว่าจะเป็นการเล่นนอกเกมหรือว่าใช้เทคนิคที่มันรุนแรงนะครับหรือว่าทําผิดกฎกติกานะครับ ต่อไปข้อที่10นะครับไม่แสดงอาการดีใจหรือเสียใจมากเกินไปนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ชนะหรือแพ้นะครับเราก็ควรชีดจะแสดงออกได้อย่างพอดีพอดีนะครับข้อที่11นะครับในการแข่งขันเนี่ยเราจะไม่จงใจฟังคำสอนจากผู้ใดผู้หนึ่งในสนามนะครับจะแยกเป็น2อย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในกีฬาฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลแบบนี้นะครับที่มีโค้ดลงมาสั่งได้ อันนี้เราฟังโค้ดเราได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นกีฬาที่เขาห้ามไม่ให้โค้ดลงมานะครับเช่นเทเบิลเทนนิสหรือว่าเทนนิสนะครับสนุกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถฟังการสั่งของโค้ดหรือใครก็ตามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องแยกเป็น2อย่างนะครับต่อไปข้อที่12นะครับหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดครับเหมือนกับตอนเริ่มแข่งขันเลยเราก็ควรที่จะแสดงมิรไมตตี กับฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะด้วยการจับมือหรือว่ากล่าวคําว่าสวัสดีนะครับต่อมานะครับคุณครูก็มีคําถามชวนคิดมาให้นักเรียนช่วยกันคิดนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยมีโอกาสไปชมการแข่งขันกีฬาเนี่ยนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรครับที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้ชมกีฬาที่ดีนะครับข้อที่2นะครับหากได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนี่ยนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรให้เป็น นักกีฬาที่มีมารยาทแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ดีนะครับอย่างข้อที่1นนะครับถ้าเราเข้าไปรับชมเราก็ต้องรับชมด้วยความมีมารยาทนะครับไม่กระทําการอะไรที่ทําให้เจ้าหน้าที่ในสนามหรือว่าผู้เล่นนะครับจะทํางานได้อย่างยากลําบากแล้วก็ไปขัดจังหวะการแข่งขันอันนี้ไม่ได้เลยนะครับต่อไปนะครับอย่างข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานะครับ เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทในการแข่งนะครับเชี่ยวฟังคําตัดสินของคณะกรรมการที่ตัดสินในสนามแล้วก็ไม่เย่อะยุไม่เล่นแรงไม่เล่นนอกกติกานั่นเองนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมีมารยาทของผู้ชมกีฬาที่ดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับน้ําใจนักกีฬากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเรื่องกันเลยนะครับน้ําใจนักกีฬาเนี่ยในสง ในสังคมไทยนะครับจากคำหนึงอยู่สามคนะครับนั่นคือรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้ว่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละคำนะครับว่าแต่ละคำเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างนะครับไปที่คําแรกนะครับการรู้แพ้นะครับหมายถึงเราเนี่ยจะรู้จักความสามารถขีดความสามารถในการเล่นของตัวเราหรือทีมเรานะครับว่าเราเนี่ยแพ้เขาเพราะอะไรแล้วเราไปเก็บความผิดพลาดนะครับในการเ,ราเล่น แมตช์นั้นเกมนั้นเนี่ยมาปรับปรุงนะครับให้เราเนี่ยสามารถมีความให้เราเนี่ยมีความสามารถไปทัดเทียมกับทีมอื่นได้นะครับอันนี้คือการรู้แพ้นะครับต่อไปนะครับรู้ชนะครับเมื่อเราชนะนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยเหนือกว่าคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราชนะเราสามารถชนะเขาได้เนี่ยเราก็จะไม่หยุดพัฒนาครับเราก็จะ ไปหาจุดบกพร่องต่อให้เราชนะเราก็ต้องหาจุดบกพร่องนะครับว่าเราเนี่ยยังบกพร่องตรงไหนแล้วก็มาพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับคําสุดท้ายการรู้อภัยนะครับการรู้อภัยหมายถึงว่ายอมรับนะครับในการแข่งขันนั้นไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราชนะนะครับการที่เราแพ้เนี่ยเราก็ต้องรู้แพ้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถสู้เขาได้ในเรื่องอะไรนะครับ ไม่เสียใจฟุมไฟจนเกินไปแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆที่เราพลาดไปนะครับมาปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นการรู้วาภัยนะครับไม่ผูกใจเจ็บว่าฉันแพ้เพราะว่าคนนี้โกงคนนั้นโกงแบบนี้ไม่ดีนะครับเราควรที่จะมามองตัวเราเองมากกว่านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องการอภัยกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ <c oughs> ความมีน้ำใจนักกีฬานะครับ จึงจะเป็นลักษณะของการมีมารยาทที่ดีจะประกอบไปด้วยข้อต่างๆดังนี้นะครับนักเรียนข้อที่หนึ่งนะครับรู้แพ้รู้ชนะนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเราชนะเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรเราก็ต้องเก็บรายละเอียดจุดบกพร่องต่างๆของเราเนี่ยมาปรับปรุงไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะนั่นเองนะครับนักเรียนข้อต่อไปครับเราควรที่จะเคารพและปฏิบัติตามกติกานะครับในการแข่งขันเนี่ยผู้เล่น จะต้องมีน้ำใจนักกีฬานะครับเล่นอยู่ในเกมไม่นอกเกมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกติกาที่เขากำหนดไว้นะครับต่อไปนะครับความซื่อสัตย์นะครับเราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเรานะก็คือการเล่นกีฬาเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราต้องซื่อสัตย์โดยการที่เราชนะด้วยความสามารถครับเราไม่ชนะด้วยกลโกลงหรือว่าเทคนิคที่มันนอกเหนือจากการเล่นในสนามนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับความยุติธรรมนะครับหมายถึงการที่เราเนี่ยมีเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมครับถ้าเกิดเ,เราแข่งกีฬาที่เป็นประเภททีมเราจะต้องมีความยุติธรรมว่าไม่แบ่งว่าคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งนะครับเราคนที่จะสามัคคีร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของทุกคนเนี่ยอย่างเท่าเทกันนะครับ เพราะนั้นมันก็จะมาถึงเรื่องความสามัคคีนะครับในทีมการเล่นกีฬาส่วนใหญ่จะต้องเล่นเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนักกีฬาด้วยกันเองสตาฟโค้ชหรือว่ากองเชียร์นะครับเราก็ต้องมีความสามัคคีนะครับนักกีฬาลงไปเล่นกองเชียร์มาเชียร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ในสนามแล้วก็ต้องสามัคคีกับเพื่อนนะครับไม่เล่นพิไม่เล่นเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะคนคนเดียวไม่สามารถชนะคนทั้งทีมของอีกฝ่ายได้นะครับนักเรียนต่อมานะครับ ความรับผิดชอบนะครับผู้ที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมให้เป็นไปปกติทุกๆวันนะครับในการฝึกซ้อมถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ซ้อมเลยคิดว่าเราเก่งแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่มีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เก่งแล้วมาฝึกซ้อมทุกวันนะครับเขาอาจจะมาแซงเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมในหน้าที่ตัวเองด้วยนะครับ ต่อไปนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นการแสดงออกถึงความมีน้้าใจนักกีฬาก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราเนี่ยลืมอุปกรณ์ออกมาถ้าเกิดเพื่อนลืมเอามาแล้วเราสามารถให้เพื่อนยืมได้ยกตัวอย่างเช่นลูกบอลน,นะครับลูกเทนนิสอะไรแบบนี้ที่สามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งให้เพื่อนใช้หรือการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมนะครับ กีฬาบางบางบางโรงเรียนบางสถานที่มีเนื้อที่จํากัดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสนามแค่สนามเดียวนะครับแล้วเราจะไปซ้อมกีฬาเราก็แบ่งกันคนละครึ่งสนามก็ได้นะครับอย่างบาสเกตบอลก็จากเล่นเต็มสนามก็เหลือแค่เล่นแค่ฝั่งเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็แบ่งให้คนอื่นหรือว่ากีฬาประเภทอื่นได้เล่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับการยอมรับความสามารถของตนแล้วก็ผู้อื่นนะครับในการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าทั้งทีมหรือว่าทั้งสนามจะมีความสามารถเท่ากันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องรู้ว่าเราไม่เก่งเรื่องไหนเราเก่งเรื่องไหนแล้วเอาจุดเด่นของแต่ละคนในทีมนะครับมาปรับสมดุลแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันเพื่อที่จะ รวมเป็นทีมแล้วก็มีความสามัคคีเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าทีมเวิร์กนะครับต่อไปนะครับความกล้าหาญนะครับนักกีฬาที่ลงไปอยู่ในสนามนะครับจําเป็นจะต้องมีความกล้าหาญเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีความกล้าหาญเราประมาเราแสดงออกถึงความกลัวไม่กล้าเล่นนะครับก็จะทําให้ทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับมองเราว่าเป็นจุดอ่อนและก็จะมาบุกหรือว่ารุก ฝั่งเราฝั่งเดียวก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าหาญไม่ประมาะในการแข่งขันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมมาชวนนักเรียนคิดกันนะครับนั่นคือนักเรียนยกตัวอย่างการกระทําที่แสดงให้เห็นถึงการเครารพและปฏิบัติตามกฎกติกานะครับแล้วก็เป็นการยอมรับความสามารถของตนเองและก็ผู้อื่นนะครับในคำในกิจกรรมนี้นะครับ เราก็จะตอบได้ประมาณว่าการที่เราเล่นกีฬานะครับเราจะต้องฏิบัติตามกฎกติกาแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกว่าฉันเก่งคนเดียวหรือว่าเพื่อนไม่เก่งเราก็จะไม่ส่งลูกให้อะไรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่ามารยาทในการรับชมกีฬาและมารยาทในการเล่นกีฬานะครับ เราจะไม่ควรปฏิบัติตนให้เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นต่อการแข่งขันหรือต่อก,กรรมการผู้ตัดสินนะครับทั้งผู้ชมและผู้เล่นควรจะมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องต่อไปนะั่นคือการพัฒนาบุคลิกภาพการเล่นกีฬานะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับไปการเล่นกีฬาเป็นประจำนะครับจะมี ผลช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆดังนี้นะครับข้อแรกนะครับชอบสังคมนะครับทําให้เป็นผู้ที่น่าครบครับเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นคนเดียวนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีทีมตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ในการไปเล่นกีฬาในที่สาธารณะนะครับเราก็จะต้องไปเจอผู้คนที่มาเล่นกีฬาหรือมีความสนใจใน กีฬาชนิดเดียวกับเรานะครับก็จะทาให้เราเนี่ยได้สังคมนะครับทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความน่าคบหามีเสน่ห์นะครับแล้วก็ดูเป็นคนที่วางใจได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับเราจะรู้จักตนเองนะครับมีความมั่นใจในตัวในตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองนะครับร่าเริงแจ่มใสอดทนนะครับกระเป๋าเพราะว่าในการเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจใช่ไหมครับในการเล่น จังหวะต่างๆเราต้องมั่นใจเพราะฉะนั้นจะเป็นการฝึกทําให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าในการเล่นกีฬาจะมีกฎกติกากํากับไว้นะครับว่าเราทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกความระมัดระวังตัวนะครับ ในการใช้ชีวิตไปด้วยนะครับต่อไปข้อที่สี่นะครับนักเรียนเราจะมีความอดทนอดกลั tone, ้นนะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นนักกีฬาที่ดีเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โมโหหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดของเราเนี่ยเมื่อเราไปเล่นกีฬาปุ๊บเราก็จะได้รับการกระแทกหรือว่าเป็นจังหวะของเกมเนี่ยเราก็จะได้ฝึกนะครับอดทนอดกลั o ้นต่อจังหวะนั้นๆน,น,นะครับก็เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่ห้านะครับเป็นผู้ข้อที่ห้านะครับเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเองนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ดีนะครับเขาจะต้องขยันฝึกซ้อมนะครับวางตารางว่าวันนี้ตอนเวลาเช้าถึงเที่ยงทําอะไรหรือว่าตอนเย็นฝึกซ้อมอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการฝึกระเบียบวินัยในตัวเองไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับคุณครูก็มีคําถาม ชวนคิดมาถามนักเรียนกันอีกแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับการเล่นกีฬาเป็นประจำจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกแล้วก็บุคลิกภาพภายในอย่างไรนะครับอย่างไรบ้างครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเนี่ยอย่างแรกนะครับภายนอกนะครับผู้ที่เล่นกีฬาเป็นประจำก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมีพัานามัม่ที่ดีนะครับส่วนบุคลิกภาพภายในนะครับเราก็าจ,จะได้ เรื่องของระเบียบวินัยนะครับความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์โกรธนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับความสุขจากการเล่นกีฬานะครับการที่เราเล่นกีฬาเนี่ยนอกจากเราจะได้ทั้งร่างกายแล้วก็เราจะได้ในเรื่องของจิตใจด้วยนะครับนั่นคือความสุขในการเล่นกีฬานะครับเราจะมาดูนว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ครูหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ อย่างข้อที่1นนะครับความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาหรือว่ากิจกรรมทางกายนะครับจะทําให้เราเนี่ยห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าการออกกาลังกายเป็นประจำนะครับก็จะทาให้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือว่าเป็นสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตอะไรแบบนี้นะครับก็จะดีขึ้นไปนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่างจากคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจํานะครับก็จะมีเป็นหวัดง่ายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแบบนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่สองที่คุณครูหยิบขึ้นมาพูดคุยนะครับนั่นะค,คือการออกกําลังกายที่เป็นศิลปะการป้องกันตัวนะครับเช่นมวยยูโดนะครับนอกจากจะทําให้มีความสุขในการเล่นกีฬาแล้วเนี่ยยังจะนําไปป้องกันตัวนะครับหรือว่าไปช่วยเหลือ ผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับศิละปะป้องกันตัวเราจะเรียนเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเราจะไม่เรียนไปเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับต่อไปข้อที่สมนะครับการเล่นกีฬาประเภททีมนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องเข้าถึงจิตใจของเพื่อนร่วมทีมนะครับเราจะไม่มีการแบ่งแยกว่าฉันเก่งอยู่คนเดียวหรือคนนี้ไม่เก่งฉันจะไม่เล่นด้วยอะไรแบบนี้เราทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเราจะต้องมีความสามาัคคีกันภายในทีมนั่นเองนะครับ แล้วเราก็สามารถนําข้อนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันการทํางานของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนต่อไปนะครับข้อที่4นะครับการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาเพื่อการกุศลน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการออกกําลังกายหรือเป็นการแข่งขันกีฬาต่างๆเพื่อการกุศลเนี่ยเราก็จะระดมทุนใช่ไหมครับเพื่อไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆหรือไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในโอกาสต่างๆนะครับยกตัวยอย่างเช่น พี่ตูนเห็นไหมครับวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดเพื่อที่จะระดมเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับข้อที่5าการออกกำลังกายเนี่ยหรือการเล่นกีฬานะครับเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเล่นกับผู้อื่นอย่างที่บอกไปครับไม่มีทางที่เราจะเล่นกีฬาชนิดใดๆก็ตามเพียงคนเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกไปพบปะผู้คน ที่มีความสนใจในเรื่องที่คล้ายๆกันกันกบเรานั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬากับค,บครอบครัวนะครับจะทำให้เราได้ใช้เวลาได้ใช้โมเมนต์สร้างโมเมนต์ที่ดีกับค,บครอบครัวนะครับทำให้เราเนี่ยมีเวลากับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ชายน้องชายอะไรแบบนี้นะครับจากที่เราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นกีฬาออกกำลังกายด้วยกันก็จะทำให้เราเนี่ย มีความสนิทมีความสนิทสนมภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้สัมพันธภาพเนี่ยดีขึ้นไปอีกกว่าเดิมนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนเช่นเคยนะครับกีฬาใดนะครับที่นักเรียนเล่นแล้วนักเรียนรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดนะครับเพราะเหตุใดนะครับคำถามนี้นะครับส่วนตัวคุณครูเองนะครับจะตอบว่า กีฬาซอฟบอลนะครับเพราะว่าในการเล่นกีฬาซอฟบอลเนี่ยเราจะเปลี่ยนสลับเป็นฝ่ายลุกและฝ่ายรับได้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้ความคิดตลอดเวลานะครับเมื่อเราตีลูกออกไปแล้วนะครับว่าเราจะวิ่งอย่างไรนะครับให้ได้แต้มอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการฝึกความคิดไปด้วยในตัวนะครับก็เป็นการเล่นที่มีความสุขนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันในส่วนของคุณค่าและความงามของการเล่นกีฬานะครับ ว่าจะมีความงามสวยงามแบบไหนนะครับเราจะมาสื่อผ่านบทเพลงกาวกีฬานะครับในการเล่นกีฬาเนี่ยคุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะไม่ได้แค่ร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับแต่ยังจะช่วยพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเนื้อเพลงกราวกีฬาเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยได้อย่างครบถ้วนเลยครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับไป ยังไงกันบ้างครับนักเรียนเ,ยนเยนมื่อเราได้ฟังเพลงกราวกีฬาไปแล้วใช่ไหมครับเนื้อเพลงเนี่ยได้เขียนครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับว่าผู้ที่เล่นกีฬาเนี่ยจะได้ทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาใช่ไหมละครับแต่ว่าสุดท้ายนี้นะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเราจะสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ว่ากีฬานั้นนะครับสามารถาพัฒนาผู้เล่นได้ทั้งด้านร่างกายจิตใจนะครับดังนั้นการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา อย่างเป็นประจำนะครับจึงมีความสำคัญในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาสุขภาพของตนเองมากๆเลยนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับชิ้นงานคุณครูก็มีมาให้ทำกันเช่นเคยนะครับนักเรียนเลือกกีฬาที่ตนเองสนใจนะครับจากนั้นระบุวิธีการที่จะทำให้เป็นผู้เล่นกีฬาที่ดีนะครับพร้อมอธิบายผลที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเป็นแผนภาพความคิดหรือ Mindmapping นะครับถ้าเกิดยังคิดไม่ออกว่า จะทําแบบไหนหรือว่ามองไม่เห็นภาพนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างของเพื่อนที่ทําส่งมาแล้วนะครับให้ดูนะครับของเพื่อนนะครับเขาทําเป็นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับเขาจะบอกว่ามันฝึกซ้อมเป็นประจํานะครับผลที่เกิดขึ้นในข้อนี้นะก็คือทําให้มีความชํานาญแล้วก็มีทักษะที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่2เนี่ยเพื่อนบอกว่าปฏิบัติตามกฎกติกานะครับในการเล่นกีฬา การที่เป็นนักกีฬาเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันใช่ไหมละครับเมื่อเราทําข้อนี้แล้วเราก็จะได้ผลออกมาว่าไม่เกิดการเสียเปรียบหรือได้เปรียบกันในสนามนะครับเพราะว่าเราเล่นอยู่ในกฎกติกาเราจะไม่มีการเสียเปรียบหรือได้เปรียบกันนอกจากจะมีทักษะที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามที่เพื่อนทํามานะครับนับ่นคือ การมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่า,ายนะครับถ้าเกิดเราปฏิบัติได้ในข้อนี้นะครับนักเรียนเราก็จะมีผลเกิดกับตัวเราก็คือเกิดคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในการปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของผู้ชมและผู้เล่นที่ดีไปแล้วนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะสามารถนําไปประยุกต ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเช่นการเคารพกฎกติกานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎโรงเรียนหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองนะครับและเมื่อเพื่อนทําผิดเราก็รู้จักการให้อภัยหรือว่าการรู้อภัยนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้นะครับจะให้ความรู้กับนักเรียนานําไปต่อยอดปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเรื่อยๆแล้วก็เป็นประจํานะครับ สำหรับในวันนี้คุณครูก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ